สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Theo Metal Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตโดยโจทย์บอกว่าถ้าเรากำหนดจุดอิสระ3จุดสมมุติเป็นจุด D E F โดยจุดทั้ง3นี้ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเราจะมีวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยม A B Cที่สามารถที่จะปรับขนาดได้โดยที่จุดทั้ง3จุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC โดยวิธีการสร้างนี้เราใช้วิธีทางเลขาคณิตวิธีการสร้างจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการสร้างข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะวิธีการเราแค่คลิกไม่กี่คลิกเราก็จะได้คำตอบแล้วเริ่มต้นเราก็ทำการสร้างรูปสามเหลี่ยม DEF โดยใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงลากส่วนของเส้นตรงเชื่อม3จุดนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการสร้างเส้นขนานโดยคลิกจุด Fแล้วก็ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับจุด F ก็คือด้าน DE ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นขนานแล้วเราก็ทำการสร้างเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งค่ะโดยคลิกที่จุด D แล้วก็ด้านตรงข้ามของจุด D คือด้าน EF ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นขนานคลิกที่จุด E แล้วก็ด้านตรงข้ามของจุด E ก็คือด้าน DF ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นขนานเส้นขนานทั้ง3เส้นจะตัดกันเห็นไหมคะนี่จุดที่1จุดที่2จุดที่3ทำการตั้งชื่อเลยค่ะจุด A จุด B จุด C นี่เห็นไหมคะจากนั้นเราลองทำการซ่อนเส้นขนานนี้นะคะแล้วก็ซ่อนส่วนของเส้นตรงนี้กด Ctrl H แล้วใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงลากส่วนของเส้นตรง ACA B และก็ B C เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม A B C ทีนี้ปัญหาก็คือนี่นะคะที่ขยับได้นะคะจุด D จุด E จุด F เป็นจุดกึ่งกลางด้านจริงไหมตรวจสอบได้ไม่ยากค่ะเราคลิกจุด A จุด C จุด D ไปที่เมนูการวัดเลือกอัตราส่วนได้อัตราส่วนของด้าน A D ต่อด้าน A C คือ 0.5 ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะคลิกจุด A จุด B จุด E ไปที่เมนูการวัดเลือกอัตราส่วนเห็นไหมคะด้าน AE เป็นครึ่งหนึ่งของด้าน AB อีกด้านหนึ่งค่ะคลิกจุด B จุด C จุด F ไปที่เมนูการวัดเลือกอัตราส่วนได้อัตราส่วนออกมาเหมือนกันเลยก็คือ 0.5 นะคะถ้าเราขยับจุด D จุด E จุด Fก็ยังคงได้รูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีจุด D จุด E จุด F เป็นจุดกึ่งกลางด้านไหมคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สอบถามเข้ามาอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะนำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ